คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ถ้าใครศึกษาไว้และปฏิบัติให้ถึงด้านจิตเป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเข็นใจซึ่งที่ว่าความขัดข้องใดๆที่ปรากฏจะต้องสามารถกำจัดปัดเป่าให้ได้โดยที่สิ้นเชิงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติถึงสมาธิและบุคคลนั้นจะไม่จนแต่ถ้าว่าบุคคลใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆคือสวดมนต์ในคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้คือละ3จบ5จบ7จบหรือ9จบเป็นที่สุดทั้งหัวค่ำและเช้ามืดแล้วก็ใส่บาตรเป็นนิดก่อนที่ทำกิจอะไรก็ตามให้ว่าคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้ก่อน1ครั้งท่านจะรับราชการก็ว่าคาถาก่อน1ครั้งจะค้าขายก็ว่าคาถานี้1จบตอนเช้าเวลาจะใส่บาตรนมัสการพระด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้คือละกี่จบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข็งข้าวโดยคาถานี้เท่านั้นเท่าจำนวนที่สวดในเวลากลางคืนและตอนเช้าถ้าทำอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติได้ว่าหากินพอกินพอใช้พอแก่ความต้องการวันนี้ถ้าบุคคลใดเจริญกรรมฐานกาถานี้เป็นพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัติไม่สบายอย่างนั้นเมื่อทราบถึงคุณสมบัติของกาถาบทนี้แล้วหลวงพ่อปานก็ขอเรียนมาคาถาบทนี้ขึ้นต้นว่าอย่างนี้พุทธมาอุนโมหุทายะสำหรับคำนี้ว่าสร้างเดียวต่อไปว่าวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมะมะพุทธสะสวาโหมอันนี้แหละที่ว่า3ครั้งหรือ5ครั้งหรือ7ครั้งหรือ9ครั้งตามอัธยาศัยโดยเฉพาะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเขาให้ว่าโดยตรงแต่ทางที่ดีแล้วท่านเคยแนะนำให้ไหว้7ครั้งใน9ครั้งให้ไหว้3ครั้งในรู้สึกว่าจะขี้เกียจเกินไปต่อมาเมื่อตอนฉันเขาก็มีคนอยากได้กระถางพระปัจเจกพุทธเจ้าบางแล้วก็ให้อภินิแจกเป็นหมื่นเพราะว่าปรากฏมีคนเอาจริงเอาจังอยู่สัก 4-5 คนในระยะแรกให้ฉันจะไม่เล่าไอ้คนรวยๆแล้วไม่เล่าจะเล่าเรื่องคนจนจะที่จะแจ่มจะแจ่มเป่าเล้งก็จำเป่าเรื่องชีวิตยังมีอยู่เดียวอำเภอดำเนินสะดวกใครอยากจะพบกับแกก็ได้จะพาไปคุยจะพาไปพูดแล้วจะไปพูดกับตัวเขาก็ได้เมื่อจำเป่าเรื่องนี้เป็นคนจนทำสวนบางช่างปลูกพริกขายแต่ว่าก็อาศัยความจนของแกแกเป็นหนี้เป็นสินอยู่อีกสินนั้นเป็นหนี้อยู่ต้อง 20,000 บาทแกไม่ทำอะไรพอเรียนคาถาไปแล้วแกก็นั่งทำคาถาในพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนลูกเมียก็แสนดีไม่ให้แกทำอะไรให้ทำคาถาแล้วคาถาบทนี้ก็รวยนี่ก็อย่างนั้นทำให้รวยให้ได้แกก็จะเอาไอ้ตามแบบฉันว่าเรื่องอะไรไปโยงนี่แหละตอนนี้ถึงเวลาพริกออกมาจริงจะขายพริกของคนอื่นงามสักครั้งหนาทึบมัดเยอะพริกของตาแจ่มลายงกงิกงกงิกงิกเม็ดบางๆเอาแล้วคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทำยุ่งแล้วแต่เดี๋ยวก่อนพูดกันถึงผลก่อนผลเม็ดโปร่งดูทีถ้าเราจะขายไม่ได้กี่สตางค์เอาตอนนี้อีตอนเก็บสิเก็บซื้อคนอื่นเก็บได้สิบหาบตาแจ่มก็เก็บได้สิบหาบกองเท่ากันไม่ใช่สิบหาบกองเท่ากันพริกบางๆยอดงุกงิกงุกงิกนั่นแหละเขาเก็บได้เท่าไรตาแจ่มเก็บได้เท่านั้นโดยปริมาณกองโตๆตอนนี้มาตอนช่างขายนี่มีเรื่องแล้วกองเท่านี้เจ๊กช่างของคนอื่นได้หนึ่งหาบของตาแจ่มเป็นสองหาบมีสามีเจ๊กเออะโวยวายแล้วหาตาแจ่มเอาทรายใส่เข้าไปในกองพริกทวงน้ำหนักวันนี้สุดก็ร่อนพริกดูจะหาเม็ดทรายเม็ดดินสักเม็ดก็ไม่มีเจ๊ก็แปลกใจผลที่สุดเจ๊ก็ต้องเอาไปดานนั้น
มีของคนอื่นเขาเก็บ2คราวหมด3คราวหมดคนตาแจ่มต้องเก็บถึง6คราวนี่ไอ้ทุกใบเงินที่คุณมีเก็บ6คราวคนอื่นเขา2 3คราวไปทั้งหมดครั้งที่1เก็บมากครั้งที่2เก็บก็มากหน่อยแต่ว่าแตกไกลครั้งหนึ่งครั้งที่3ก็เก็บเป็ดน้อยเป็นอารมณ์เหมือนกันถอนต้นทิ้งแต่ของตาแจ่มต้องเก็บถึง6คราวปริมาณคราวหนึ่งเท่าๆกันคนอื่นเขาได้1ตาแจ่มก็ได้2มันเป็นอย่างนี้และผลสุดพิษของตาแจ่มเนี่ยก็เป็นของอัศจรรย์เก็บที่ราคาให้สูงกว่าพิษของคนอื่นบอกว่าเป็นพิษเมื่อส่งไปแล้วมีค่ามากเก็บให้ราคาสูงกว่าเนี่ยบอกว่าปีนั้นมี 20,000 หมดแล้วก็ยังเหลืออีก 20,000 เอาละพอตาแจ่มทำได้ผลนี่เล่าตาแจ่มคนเดียวนะมีหลายคนมี 3-4 คนทำคล้ายคลึงกันมีคนอื่นก็เริ่มเอามั่งในบ้วนในบ้วนลูกเคยเป็นพิษเตียนเห็นพ่อตาทำดีในบ้วนก็เริ่มทำมั่งจะเอาอย่างออกหน้าออกตาก็เกรงพวกพิษเตียนด้วยกันเดียวว่าก็แอบแอบปูชาวในบ้านไม่บอกให้ใครรู้เพราะในสุดผลงานอย่างนี้มันก็เป็นอย่างตาแจ่มในบ้วนน่ะมั่นคงไม่จนทั้งฟันไปโฆษณาพวกพิษเตียนด้วยกันให้ทำเวลานี้คิดจะเปลี่ยนสายนั้นหลายร้อยคนทำคาถาพระกระเจี๊ยบพระพุทธเจ้าไหวพระพุทธมีพระพุทธรูปห้อยคอคือพระหลวงพ่อปานบ้างพระวัดอื่นบ้างมันเล่นอย่างที่ปาถะไหวมันคล้องเข้าไปยันบทคิดจะเปลี่ยนแล้วทั้งพระคิดกล่าวว่ามันก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อรังเกียจก็วัดพุทธเขาไม่รังเกียจพวกชาวคิดเข้าไปไหวพุทธพุทธไปได้พระพุทธไม่รังเกียจถ้าพระคิดรังเกียจมันก็เลิกมาบทพระคิดอาจจะว่ายังไงกับมันเพราะนี่สุดพระคิดก็จนใจไม่กล้าว่ามันเพราะว่าแล้วมันจะเลิกมาเนี่ยเพราะนี่สุดคิดก็ต้องง้อนี่เป็นผลเรื่องการปฏิบัติต่อมาตาแจ่มก็จะบวชลูกก็แต่งงานลูกก็บอกปีนี้ต้องใช้เงิน 40,000 บาทถ้าหาเงิน 40,000 บาทไม่ได้แกก็ต้องเป็นหนี้เขาแต่ลูกเคยก็แสนดีบอกพ่อถ้าพ่อมีไม่พอผมจะเป็นคนออกเองถ้าขาดทุนขาดตอนผมออกถ้าเป็นผลกำไรคือใครเข้ามาทำบุญร่วมกับพ่อด้วยผมจะออกให้ผมจะยกเลี้ยงให้พ่อถ้าทุนผมเอาคืนแต่ถ้าขาดทุนแล้วเงินที่ขาดไปเท่าไรเนี่ยผมไม่เอาคืนถ้ามันจะขาดทั้งหมดผมก็ยอมรับในบ้วนลูกเคยทิพย์เตียนเนี่ยทำบุญเขาเต็มที่ในที่สุดปีนั้นตาแจ่มก็เป็นโยคีอีกตามปกติแกก็ทำทุกคืนทำคราวๆทำตามธรรมดาเมื่อเรื่องคราวมีความจำเป็นในการใช้เงินขึ้นมาก็ต้องเป็นโยคีลูกเมียเขาก็บังคับไม่ต้องไปทำมาหากินอยู่เฉยๆนั่งภาวนาคาถาหลวงพ่อไปแกก็นั่งภาวนาอีกวันหนึ่งแกบอกไปเรื่องอัศจรรย์เทียนเล่มธรรมดาเนี่ยเคยจุดชั่วโมงหนึ่งแล้วสองชั่วโมงหมดสักชั่วโมงเทียนเหลืองๆไม่เกินชั่วโมงวันเทียนวันนั้นจะจุดตั้งแต่เช้าตรู่ก็นั่งกรรมฐานเรื่อยไปพอถึงเวลาอาหารเมียก็นำอาหารมาให้พอกินข้าวแล้วแกก็เข้าปฏิบัติยันเพลินทั้งเพลินแล้วก็แกก็พักก่อนหน่อยถึงเที่ยงหลังจากหลังอาหารเพลินไปแล้วก็ทำอีกจะบอกว่าตอนบ่ายถึงแม้ทั้งบ่ายสองโมงเทียนดอกนั้นยังไม่หมดแต่ลุกฟูเป็นไฟสีเขียวเสียงดังฟูฟูฟูแคล้ายกับไฟเสียงเป็นเรื่องอัศจรรย์ใครๆก็เห็นกันทั้งนั้นเป็นอาวุธเทียนเล่มนั้นเล่มเดียวจุดได้เกือบตลอดวันนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์แกก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นพอตกกลางคืนจะบกฝันนอนหลับฝันเห็นไอ้แบงค์บาร์ลอยเยอะหมดเป็นกองๆเลยเข้ามาแล้วมาส่งให้มีคนมาส่งให้เป็นกองๆถ้าถามบทนี้ถ้าฝันเห็นแบงค์ใบละ100ก็ถือว่าทำเต็มที่ถ้าฝันเห็นแบงค์ใบละ20ใบละ10บาทใบละ5บาทใบละบาทก็ถือว่ายังไม่เต็มที่ถ้าฝันเห็นแบงค์ใบละบาทละบาทอย่างนี้ก็ชื่อว่าคาถาขึ้นเล็กน้อยนี่เขาถือเป็นนิมิตกันแต่อย่าไปนึกก็ไม่ได้นะต้องฝันเองเวลาจะนอนต้องอยู่ในสมาธิจะบอกฝันเห็นธนบัตรใบละ100กองเยอะแยะกองใหญ่โตเอาปีนั้นพอถึงเวลาเก็บพริกเก็บผักเป็นอย่างว่าตาแจ่มได้เงิน40,000กว่าเกินกว่าความต้องการที่ตาแจ่ม
ถ้าจะพูดก็ต้องว่าส่วนของแกในของของแกที่กำลังจะขายเนี่ยคุณค่ามันไม่ถึง 40,000 หรอกเอาก็ตามพื้นที่ธรรมดานะคุณค่าของมันไม่ถึง 40,000 ถ้าปีไหนขายได้ถึง 20,000 ก็บุญเต็มที่แล้วเป็นคุณค่าสูงสุดถ้าเป็นมีของได้ของเต็มที่บริบูรณ์แต่ผลขั้นต้นพริกต้นผักของแกปีนั้นเป็นยังไงก็ไอ้ยอดเงินตามเดิมนั่นแหละปีก่อนๆถ้ามีความต้องการน้อยตามธรรมดาพริกงามสวยมีใบหนามีเม็ดมากแต่ปีนั้นถ้ามีความต้องการมากขึ้นมาเกินพอดีแทนที่พริกจะงามยอดงิกอีกไอ้เม็ดพริกจะออกมาก็โปร่งตาไม่หนาทึบอย่างเหมือนปีก่อนๆนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผลงอกปรากฏขึ้นในการใดในการนั้นจะแจมได้เงินหลายหมื่นทุกปีนี่คำว่าเงิน 40,000 ในที่นี้มันจะลืมนะว่าไม่ได้คิดต้นทุนต้นทุนเขาทำสวนนั่นแหละเขาลงทุนเป็นหมื่นคือต้องทุนได้20,000 30,000 40,000 เหมือนกันทำไมกว่าถ้าจะได้ถึง 20,000 นี่ก็ต้องลงทุนถึง 10,000 บาทลงทุนมากผลไม่ช้าแล้วเขาถึงจะพูดถึงว่ากำไร 20,000 30,000 ไม่พูดถึงกำไรนะที่กันได้ที่ได้จะไม่ทุนหากล้างหมดแล้วเหลือแต่กำไร 40,000 กว่าจะบอกไปจะตก 50,000 ถ้าคิดแบบเสร็จจริงๆแล้วก็ให้ดีใจก็บ้างระวังคนนั้นคนนี้ก็บ้างอะไรก็คิดเสร็จไม่ใช่จ้างเขาอย่างนี้ใจก็เกือบหมื่นเป็นคนใจดี นี่เป็นผลของการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานยังเอาจริงเอาจังหมายว่าปฏิบัติคาถาบทนี้บทเดียวเป็นกรรมฐานแล้วก็ใส่บาตรทุกวันจะลงมือทำสวนจะลงมืออะไรก็ว่าคาถาบทนี้ก่อนทำตามแบบตามแผนเนี่ยมาเล่าให้ฟังซึ่งคาถาบทนี้เป็นคาถาสำคัญมากสำหรับชาวบ้านเอาละบรรดาท่านผู้ฟังทุกคนนี่เทศมันก็จะหมดแล้วขอยุติเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องคาถาบทนี้